อดีตตำนานทีมชาติฉายาแก๊สซ่าเมืองไทยโรครุมหนักถึงขั้นต้องตัดนิ้วเท้าเพื่อรักษาชีวิตอดีตตำนานทีมชาติฉายาแก๊สซ่าเมืองไทยโรครุมหนักป่วยเบาหวานถึงขั้นต้องตัดนิ้วเท้าเพื่อรักษาชีวิตใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคประคองอาการวันที่5มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook โอลานคลับโพสต์ถึงอดีตทีมชาติไทยที่โด่งดังเมื่อ30กว่าปีก่อนที่ต้องทนทุกข์อยู่กับอาการป่วยหนักถึงขั้นต้องติดนิ้วเท้าออกเพื่อรักษาชีวิตไว้โดยระบุว่าอ้วนสาธิตจึงสำราญอดีตนักเตะตำแหน่งมิดฟิลด์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อนเจ้าของฉายาแก๊สซ่าเมืองไทยป่วยหนักด้วยโรคเบาหวานถึงขั้นตัดและควานนิ้วเท้าออกถึง2นิ้วตอนนี้ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยุธยาโดยใช้สิทธิ์จากบัตร30บาทรักษาทุกโรคเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งกลุ่มนักเตะโค้กครับสวนกุหลาบและอดีตนักบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งทีมฟุตบอลหนังสือพิมพ์สยามกีฬาสตาร์ซ็อกเกอร์นัดหมายจะจัดฟุตบอลหารายได้ช่วยเหลือการรักษาแก่อ้วนสาธิตในวันที่16มิถุนายนนี้ที่เมืองทองรายละเอียดต่างๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศักชายเนตรอาภาและอดุลรุ่งเรืองครับอยากให้สมาคมฟุตบอลและการกีฬาแห่งประเทศไทยออกโรงมาช่วยเหลืออดีตนักเตะทีมชาติคนนี้ด้วยครับหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งคนในแวดวงกีฬาและผู้ที่รู้จักคุ้นเคยเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและภาวนาให้หายจากอาการป่วยโดยเร็วเชื่อว่าได้กำลังใจล้นหลามขนาดนี้แก๊สซ่าเมืองไทยน่าจะหายป่วยในเร็ววันหนูก็อยากผอมโบเมลดาเผยกินแต่น้ำทั้งวันก็ทำมาแล้วแต่ไม่รอดก่อนหน้านี้นางเอกอารมณ์ดีโบเมลดาสุดสีให้สัมภาษณ์อย่างแซ่บจนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเรื่องที่ถูกทักว่าอ้วนล่าสุดสาวโบได้มาร่วมงานวิสาขบูชารำลึก111ปีชาตการครบ18ปีพระมงคลสิทธิการหลวงพ่อภูลอัตตรักโขละสังขารที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมโดยหลังจากจบพิธีการต่างๆสาวโบได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวกลายเป็นตำนานนางเอกตอบคำถามแซ่บอ้วนแล้วไงอ้วนก็มีแฟนอันนั้นพูดเล่นฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างทุกคนบอกว่าเหมือนเป็นตัวแทนหลายๆคนทั้งดาราและไม่ใช่ดาราทุกคนเลยบางทีเราก็รู้ว่าเราอ้วนแต่มันก็จะมีคนที่ใจดีมาบอกเราเราก็น้อมรับฟังแต่ใจเราก็รู้ว่าอ้วนแต่มันไม่ได้ลดง่ายๆถ้ามันลดง่ายก็คงผอมกันแล้วล่ะเราก็อยากผอมเราก็อยากหุ่นดีแต่ว่าตอนนี้เราแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่แต่ก็จะพยายามทำให้ได้อย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้นะคะจริงๆก็ควบคุมน้ำหนักอยู่แล้วแต่โบเป็นคนโครงใหญ่เป็นคนเนื้อนมไข่โบไม่ได้อ้วนนะแต่เป็นคนที่มีสะโพกคือสะโพกก็มา38แล้ววอกเราก็อื้อหือเคยฟังเพลงที่ฮายปลาเอว26อก35อะไรอย่างนั้นเลยมันคือสัญญาณของคนมีความสุขคนที่ออกกำลังกายแล้วผอมเขาก็มีความสุขค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่มีร่างกายรูปแบบไหนเขามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นเขาเลยแฮปปี้กับสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นนะตอนนี้เราก็แฮปปี้นะแต่เราก็อยากหุ่นดีอยากผอมแต่เราทำงาน7วันไม่มีเวลาออกกำลังกายทำได้แค่กินน้อยถ้าจะออกกำลังกายก็ได้แค่เดินขึ้นลงบันไดตามกองเราก็อยากบาลานซ์การออกกำลังกายแต่มันไม่ว่างจริงๆเห็นใจเราหน่อยอยากกินคลีนแต่ไม่มีเวลาก
ก็ได้แต่กินอาหารกองเคยทำ IF มาแล้วและก็ไปยืนไม่มีสมองอยู่ในกองจำบทไม่ได้ทำมาหมดแล้วนะกินน้ำอย่างเดียวในหนึ่งวันเพื่อที่จะล้างโน่นนี่นั่นก็ไม่มีสมองเหมือนกันเพราะว่างานของเราเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับบทเกี่ยวกับการจดจำตื่นตีห้าเสร็จก็สี่ทุ่มอันนี้คือปกติถ้าไม่ปกติก็ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปกว่าจะถึงบ้านกว่าจะล้างหน้าสระผมจะบอกว่าร่างกายเราตอนนี้มันสู้กับตัวเองมากก็ต้องขอบคุณร่างกายนะคะฉันทำมาหมดแล้วถ้าอยากให้หุ่นดีก็ส่งมาเลยอย่างที่บอกส่งมาเลยวิธีเข้าคลีนก็ส่งมาเดี๋ยวรีวิวให้จริงๆเราแฮปปี้กับรูปร่างเราตอนนี้แล้วไม่อยากพูดให้คนหมั่นไส้แต่คนรอบตัวก็บอกว่าหุ่นดีแล้วหัวเราะสะโพกสวยมากทุกวันนี้คนเดินมาตีสะโพกตลอดคิดว่าใส่เสริมทุกวันนี้ใส่เก็บค่ะเพราะว่าสะโพกใหญ่เสื้อผ้าก็จะใส่ยากนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะต้องใส่เสื้อผ้าเล็กๆของเราพอใส่เล็กปั๊บหดเราก็เป็นตัวแทนของสาวที่มีเนื้อนมไข่ให้เขาได้ดูว่าแต่งตัวแบบนี้น่าจะเหมาะกับเขานะอาเล็กว่าไงบ้างเวลาคนทักเรามีน้ำมีนวลเขาไม่ได้บอกว่าชอบเขาจะบอกว่าถ้าออกกำลังกายได้ก็ดีเพราะนางเป็นคนออกกำลังกายเราก็บอกว่าได้ถ้าว่างก็จะไปออกให้แต่มันก็ไม่ว่างอาเล็กก็มีเจริญอาหารอยู่นะที่อาเล็กกินเยอะแต่เขาก็ออกกำลังกายหนักมากออกหนักจนบอกว่าพี่ไปเลยหนูไม่ไหววิ่งไม่หยุดเราวิ่งเหนื่อยก็พักแต่เขาวิ่งจนครบกิโลเมตรของเขาก็บอกว่าพี่วิ่งไปเลยค่ะหนูวิ่งคนเดียวได้เราก็เป็นนางเอกยุคใหม่ไปมันก็ต้องมีให้เห็นหลายๆแบบความสวยคนเรามันไม่ได้ต้องเหมือนกันเราก็ต้องแตกต่างบ้างอย่างเช่นเราไม่ใช่คนเรียบร้อยแต่เราก็รู้กาลเทศะเป็นตลกเราก็จะไม่ทับลายใครที่เขาเรียบร้อยจากฟีดแบ็กคนให้กำลังใจเรามีกำลังใจที่จะลดมากขึ้นไหมเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาสุขภาพอยู่แล้วกินอาหารที่โอเคไม่ได้ตามใจปากก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันก็โอเคแต่มันอาจจะเห็นผลช้ามันไม่ได้เห็นผลแบบว่าทำไมเธอไม่ผอมแล้วพรุ่งนี้มาผอมเลยเราไม่ได้พึ่งทางการแพทย์ขนาดนั้นเคยคิดที่จะไปทำแต่เอฟเฟกต์มันค่อนข้างเยอะไปโรงพยาบาลเลยก็เลยรู้สึกว่าธรรมชาติดีกว่ามีคนเสนอทำหนูก็ถามว่าทำอันนี้อย่างฉีดปากกาลดน้ำหนักที่เขาทำกันมันจะเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าจะมีอาการอาหารเป็นพิษต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่ได้อยู่ในการควบคุมของแพทย์เอาจริงๆตอนนี้ยังไม่มีเวลาเข้าคลินิกไปให้วิตามินเลยรู้สึกว่าถ้าจะต้องเข้าไปฉีดให้มันต่อเนื่องก็คงจะไม่ได้ค่ะขอบคุณรูปจากไอจีโบขีดล่างเมลาดา